สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนบริษัทอินไทยกรุ๊ปจำกัดสิทธิเกี่ยวกับแดนกรรมสิทธิ์ที่ดินภายในบังคับแห่งบทบัญญัติในประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นกล่าวว่าแดนแห่งกรรมสิทธิ์ที่ดินนั้นกินทั้งเหนือพ้นพื้นดินและใต้ดินด้วยในเรื่องแดนกรรมสิทธิ์ที่ดินไอ้แดนกรรมสิทธิ์ที่ดินนี่เป็นอย่างนี้ค่ะข้างใต้ก็ของเราข้างบนก็ของเราบนอากาศแต่มันมีกฎหมายบางอย่างที่ยกเว้นให้ดินคุณนัทพงศ์เกี่ยวกับเรื่องซึ่งว่ามันลึกลงไปเท่าไหร่ถ้าเกินกว่านั้นนี่ไม่ใช่อันนี้ผมจำไม่ได้แต่ไม่คำว่าที่เขาป้องกันอย่างนี้เช่นสมมติว่าใครจะมาพาดเสาไฟฟ้าเนี่ยผ่านบ้านเราอย่างนี้นี่มันอยู่ในเขตต้องรับเราเสียหายเราต้องรับผิดชอบให้เราครับหรือใต้ดินนี่ลึกลงไปเท่าไหร่ขุดลงไปเท่าไหร่ไปทำไปขุดเจาะอุโมงค์ขึ้นมาทำให้เราเสียหายนี่เป็นการละเมิดแล้วต้องฟ้องเรียกค่าเสียหายได้มีกฎหมายคุ้มครองอยู่นะครับว่าใต้ดินกับบนดินนะครับเอาเรื่องอะไรดีม็อบชาวนาดีไหมดีครับม็อบชาวนาก็ดีค่ะเกาะกระแสหน่อยน่าจะเดินทางมาแล้วเรื่องอย่างนี้ครับมันมีทั้งม็อบสนับสนุนและม็อบที่ไม่เห็นด้วยเมื่อวานก็มีส่วนหนึ่งบอกว่าเห็นด้วยแต่เห็นใจรัฐบาลเอาละไอ้1,200บาทต่อเกวียนก็เอาแต่วันนี้รู้สึกจะเมื่อวานฟังรายการเอเชียอัปเดตของคุณอดิศรเพียงเกตคุณวิทยาการมุกศิกพงศ์คุณประจวบเพศานสามคนจับมือกันบอกไม่เห็นด้วยควรจะกลับไป 15,000 บาทครับตอน12ไม่เอาต่อเกวียน 15,000 เหมือนเดิมผมก็เห็นด้วย 15,000 บาทค่ะอาจารย์กราบเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้มันทุจริตเกิดขึ้นจากยันยังไม่ข่าวเมื่อวานพิจิตรค่ะที่ตรวจสอบที่มันขาดทุนเพราะว่าเอาข้าวไปขายค่ะนะฮะไปเงินตั้ง130ล้านบาทเนี่ยและอย่างอื่นอีกกำลังตามกันอยู่ครับในความเห็นผมนี่ต้องย้อนรักสมัยท่านพันธมรดโททักษิณชินวัตรพูดกับทำไมมีผมเรียนว่าที่แรกของเราอาจารย์มาลงสีต้องไปเช่าโรงสีตอนหลังพวกผมนี่เสนอผมคนหนึ่งแหละให้ท่านโททักษิณนี่รับจำนำที่ยุ้งข้าวครับแล้วคราวนี้คราวที่ผ่านมาผมก็บอกคุณภูมิสารผลว่าให้รับจำนำที่ยุ้งข้าวของชาวนาสมัยทักษิณนี่เขามีจำนำยุ้งข้าวนี่ชาวนาได้ค่าเช่าเดือนละ200บาทได้ค่าเช่าค่าฝากครับแล้วถึงเวลาเขามาขนข้าวนี่ไปสีข้าวจากโรงสีไม่ต้องฝากเรื่องข้าวเปลือกไอ้นี่เอามาฝากโรงสีเสร็จโรงสีมันก็หมุนดิเอาไปขายเสียไปขายก่อนใช่ไหมนะบางทีเอาแต่แล้วก็มาจำนำใหม่ฮะจำนำใหม่เหรอบางทีมันโกงกันด้วยเอาแต่ไอ้ใบประทวนมาเฉยๆประทวนไม่เฉยนะข้าวไม่มีหรือไม่บางทีก็เอาข้าวสีไปขายส่งต่างประเทศก่อนอย่างนี้ก็มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำหนดผมกลับเรียนว่าต้องเอาย้อนยุคไปผมเป็นประธานติดตามของตอนท่านทักษิณเป็นนายกที่บุรีรัมย์เนี่ยไปดูตำบลแย้มอำเภอเฉลิมพระเกียรติกำลังดูกันเขาตรวจสอบเช่นว่าเขากำหนดข้าวให้ไม่เกินได้ละ350เกวียนไอ้350กิโลของเราคนที่นั่นมันขึงมันเกินท่านสสมาตรวจดูก็ได้ของผมมันเกินครับนั่นคือไม่เขาว่ากำหนดว่ากี่ไร่ของคุณแคทครับ30ไร่รัตพงศ์40นี่ไอ้น้อง50ผม20ไร่ไร่1เฉลี่ยได้กี่กิโลเช่นสมมุติ400กิโลก็เรารู้จํานวนเลยแล้วก็กําหนดว่าแทนที่จะรับทั้งหมดทุกเม็ดไม่ต้องเอาสัก 80% แคทมีอยู่10ตันครับนะฮะหักออก 20% เอาหักทําไมครับก็ชาวนาต้องกินข้าวเอาชาวนาต้องหาพันธุ์ไปทำต่อไปอีกก็หักได้ถ้าอย่างนี้แล้วนี่มันไม่มีการที่จะไปทุจริตกันได้มากถึงขนาดนี้ถ้าเข้าโรงสีทุจริตหมดอันนี้มันสวมสิทธิ์กันใช่ไหมฮะสมบอกว่าเขาให้กำหนดละ15ตันที่เอาตัวอย่างที่หนองกี่บุรีรัมย์นี่สสดร.นูแดงนี่วรรณการทรายเขาทำหน้าที่เขาต้องชมเขามีคนแก้ตัวเลขจาก10เกวียนนี่10ตันอีกเติมศูนย์แต่ร้อยเราเบิกเงินออกไปแล้วมันร่วมกันทุจริตนี่กำลังสอบดำเนินคดีกันอยู่ที่มันขาดทุนเพราะอย่างนี้แต่เขามีกำหนดเนี่ยฮะต่อคนเรือนหรือต่อคนเนี่ยได้แค่15ตันไม่ใช่ไอ้นั้นไม่มีเพราะฉะนั้นไม่มีทุกเม็ดครับครับแล้วนี่เดี๋ยวนี้พวกจะกำหนดว่าไม่เกิน500,000ชาวนาจริงๆนะครับประมาณ300,000ก็เหลือแล้วแต่ยกเว้นชาวนารวยก็อีกเรื่องหนึ่งก็อาจจะไม่เกิน500,000นี่ก็ถูกเข็นด้วยกำหนดเพดานครับบางคนนี่10ตันแก้ตัวเลขหนึ่งเป็น20ไอ้เจ้าหน้าที่เอาด้วยที่บุรีรัมย์นี่ก็มีเห็นบอกว่าคราวที่แล้ว 15,000 เนี่ยกำหนดที่ความชื้นด้วยนะความชื้นที่ 25% 25% ที่ได้ชาวนาได้กันจริงก็แค่12,500เองแล้วนี้ลดเหลือ12,000แล้วชาวนาจะได้เหลือเท่าไหร่อันนี้อยู่ที่ความแห้ง
ผมไปดูกับตาตัวเองเลยที่ดังรองเนี่ยผมต้องการจะเราไม่ได้เป็นสสแต่มันไอ้วิญญาณที่เรารักชาวบ้านที่เป็นสสเก่าดิบางแห่งที่ดังรองเนี่ยได้เต็มนะ 20,000 เพราะมันทำสะอาดแล้วความแห้งความชื้นไม่เกินค่ะแต่บางแห่งก็ได้ 19,000 18,000 นี่มะลินะครับอย่างต่ำเดี๋ยวจะ 18,000 ค่ะแต่แถวภาคกลางเนี่ยสดๆมาพอเอารถมาเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็ขายเลยนี่มันความชื้นสูงใช่ครับนะครับเพราะงั้นถ้าความชื้นสูงเนี่ย 12,000 มันก็จะไม่เหลือดิมันก็จะเหลือกลายเป็นอาจจะ 10,000 หรือ 10,000 แต่เห็นประธานนายกสมาคมชาวนาประเทศไทยเขาบอกว่าถ้าเกิดตอนนี้ให้ปล่อยไปก่อน 15,000 นะครับแล้วก็เกิดว่าครั้งหน้าเนี่ยให้ประกาศมาเลยประกาศแต่วันนี้เลยว่าปีหน้าเนี่ยให้ทำก็เหลือ 10,000 คือชาวนาถึงชาวนา 10,000 ชาวนาก็พอใจละแล้วอีกบอกนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะทางทีภาคกลางต้องขอโทษเท่าที่เห็นมานี่ก็คือว่าบางครั้งทำสามครั้งอีสานทำครั้งเดียวนับปังนะครับนับปังไอ้พวกนับปังนับปังทีนี้ทำนี่ผมว่าได้กำหนดได้ไหมเรารับสองครั้งได้ไหมอย่าให้เกินเกินไอ้ส่วนที่เกินเราไม่รับได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะฮะมันต้องหาทางคิดแล้วก็ขอโทษต้องเตรียมแต่เนิ่นๆท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ใครก็ตามครับคุณรัฐวุฒิก็ตามแต่เข้ามาคุณต้องเตรียมการตั้งแต่เนิ่นๆผลทุกอย่างแล้วเข้ามาคิดนี่ผมกำลังคิดว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยมีส่วนช่วยทางการเกษตรอย่างไรบ้างมีหลายเรื่องนะครับนี่กำลังศึกษาอยู่ผมว่าอีกอย่างก็ต้องเข้าไปทางรัฐบาลเนี่ยนะเข้าไปช่วยดูแล้วช่วยไปผลักดันเรื่องพัฒนาเรื่องพันธุ์ข้าวครับเรื่องข้าวที่มีคุณภาพเพราะประเทศไทยเนี่ยเป็นแหล่งผลิตข้าวที่ดีที่สุดของโลกนะครับน่าเข้าไปพัฒนาเรื่องพวกนี้คือพูดง่ายๆว่าก่อนแต่ก่อนมีกรมข้าวแล้วก็ยุบนี่คือการเมืองไทยเราตอนนี้มาตั้งกรมข้าวใหม่กรมการข้าวกรมการข้าวครับคือของเราแปลกไหมท่านผู้ชมนี่คือของเราไปเอาวิสัยไปใช้เราทำนามาแต่ปู่ย่าตายายก็เอาควายไถไปนั่นแหละจนกระทั่งหม่อมราชวงศ์เทวฤทธิ์นี่มาทำควายเหล็กทำเสร็จญี่ปุ่นก็ซื้อไปทำไมรัฐบาลไม่สนับสนุนล่ะเกี่ยวข้าวกับของประเทศอื่นเครื่องเกี่ยวข้าวเนี่ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ดำนาก็ของประเทศอื่นหวานข้าวประเทศอื่นทำไมชาวคนไทยเราคิดไม่ได้ทำควายเหล็กนี่หมายถึงยังไงครับผมเกิดไม่ทันนะทำควายเหล็กก็คือควายไถนาไงรถไถนาแหละครับแต่ก่อนมีไอ้รถบีบเบี้ยวเดินตามนี่ของเมืองไทยเป็นผลิตแล้วแรกๆเหรอครับหม่อมราชวงศ์เทวฤทธิ์เทวกุลเนี่ยเป็นคนคิดได้แต่ญี่ปุ่นซื้อลิขสิทธิ์ไปแล้วมาขายเราแล้วเอากลับมาขายเราไอ้คนไทยที่โดนบ่อยนะคะในเรื่องของลิขสิทธิ์นะเจ็บช้ำเจ็บช้ำคือถามว่านักวิทยาศาสตร์เก่งไหมท่านผู้ชมฮะปี2526ผมเป็นเลขาธิการกระทรวงวิทยาศาสตร์ท่านรัฐมนตรีดำรงนี่เป็นรัฐมนตรีว่าการตอนนั้นอยู่พรรคประชาธิปัตย์ไปเกาหลีใต้เข้ามาศึกษาดูงานประเทศไทยแล้วเข้าไปทำเขาใช้คำพูดอย่างนี้คุณแคทเขาบอกนี่คุณโสภณประเทศไทยเนี่ยคนไทยเก่งนักวิทยาศาสตร์เก่งแต่ทำไมประเทศไม่เจริญคำนี้ของเกาหลีพูดเนี่ยผมยังก้องอยู่ในหูมา30ปีแล้วเพราะอะไรครับเป็นเรื่องน่าคิดนะครับการเมืองของเราเนี่ยพูดไปมันยาวเอาไว้มีไว้พูดไปก็จะด่ากันเองเหมือนอย่างนี้เห็นไหมแทนที่จะมาคิดสสจะไปควบคุมเกิดไปหาหักพวกคิวกินเองอย่างนี้มันใช่ไม่ได้ไม่ใช่หน้าที่สสและโดยเฉพาะถ้าเอาเงินแล้วเลือกมันจะเป็นอย่างนี้นี่แสดงให้เห็นถึงว่าสิ่งเวลามีงานน้องพิมพ์บุญบ้องไฟบางคนสสบอกหมดเป็นแสนฟังลูกนิมิตผมเคยไปเขาเชิญไปผมก็มอบให้ไปเขาซื้อมา 6,000 ผมให้ไป 5,000เขาขาดทุนบอกออกกูไม่รู้เว้ยเราจะตั้งใจทำบุญเท่านี้ก็ไม่ได้บอกเขาบอกต้องเอามาเป็นแสนบอกทีหลังอย่าเชิญครับมีสายคุณสุเชษเข้ามานะคะสวัสดีค่ะคุณสุเชษสายหลุดนะเดี๋ยวยังไงทีมงานติดต่อไปนิดนึงละกันนะคะหรือว่าคุณเชษดูรายการอยู่ก็ติดต่อกลับมานะคะเพราะฉะนั้นขณะนี้ม็อบที่เข้ามาเห็นด้วยก็มีที่ค้านก็มีผมเดินสายกลางไอที่ทำไปแล้วนี่ควรจะรับเขา15,000แต่ควบคุมเรื่องการทุจริตอย่าให้มีการสวมสิทธิ์ต่างๆเอาจริงเอาจังหน่อยตั้งกรรมการขึ้นมาในอำเภอผู้ว่าตำรวจเข้าไปตรวจสอบเอาจริงน่ะอย่าปล่อยให้มันโกงตั้งแต่ข้าราชการพวกนี้บางคนนะฮะอกสก็ดีหรืออตกก็ดีเจ้าหน้าที่บางคนเอาด้วยร่วมกับพวกพ่อค้าที่ร้านรับซื้อนี่แหละโดยเฉพาะพวกอยู่ในภาคกลางไปตั้งอยู่ต่างจังหวัดนี่พวกนี้เนี่ยอันตรายครับพอข้าราชการบางคนพอได้เห็นเงินปั๊บลืมทำไมข้าราชการอยากได้ทุจริตก็ซื้อตำแหน่งมาแล้วนี่เห็นไหมเหมือนสสซื้อเสียงอ่ะรัฐมนตรีถ้ามีการซื้อตำแหน่งข้าราชการซื้อตำแหน่งมันจะเอาจากไหนก็มาโกงกินอย่างนี้โกงกินต่อผลสุดท้ายเดือดร้อนคือใครไอ้ที่ขาดทุนคือการโกงกินช่วยชาวนาเนี่ยขาดทุนส่วนหนึ่งแต่ไม่ถึงกับไอ้เรื่องการโกงกินนี่สำคัญมากเพราะฉะนั้นถ้าเรา
จ่าย15,000แต่เราควบคุมเรื่องการโกงกินได้เนี่ยมันก็ขาดทุนไม่มากครับถ้าขาดทุนเพื่อประชาชนชาวไร่ชาวนาหรืออย่างพวกขอโทษนะทุกพรรคประชาธิปัตย์ก็มีก็ขาดทุนไอ้ส่วนเกินให้ไปเฉยๆเลยไอ้นี่ยังมีข้าวอยู่แต่มาทุจริตเรื่องข้าวเห็นไหมเอาวนไปขายแทนที่จะข้าวมันก็ขาดทุนตรงนี้ค่ะอาจารย์นะครับเพราะงั้นอยากจะมีโอกาสในการอยากถามอาจารย์นี่ครับถ้าเรื่องโครงการสาธารณะและจำนำข้าวเนี่ยสาธารณะที่อาจารย์นักการเมืองมานานเนี่ยนะครับสำหรับนโยบายสาธารณะอันนี้เนี่ยถ้าให้คะแนนเนี่ย1-10เนี่ยอาจารย์ให้สักเท่าไหร่ครับโอ้ผมว่าพวกในกรณีจำนำข้าวเนี่ยผมว่าอันตรายไม่อยากมันอยู่พักเดียวกันไม่อยากจะพูดมากแต่ถือว่าไม่ให้คะแนนผมไม่ให้คะแนนนะฮะผมถือว่ามันต้องแก้ไขอีกเยอะแล้วก็จริงๆแล้วนี่รัฐมนตรีพาณิชย์มีไว้ทำไมส.ส.มีไว้ทำไมส.ส.มีไว้ก็ตรวจสอบเรื่องการโกงกินรัฐมนตรีต้องมาควบคุมนักการเมืองท่านผู้ชมจำไว้อย่างเช่นสมมติผมเป็นนักการเมืองเนี่ยผมจะทำปากกาให้ประชาชนผมจะถามเอ้าอธิบดีทำได้ไหมได้เงินเท่าไหร่1,000 ล้านไอ้1,000 ล้านมีหน้าที่ของนักการเมืองหามาให้อธิบดีทำทำเสร็จรัฐมนตรีต้องตรวจสอบว่าไอ้ปากกาเนี่ยทำถูกสเปคไหมแล้วส่งถึงชาวบ้านไหมครับชาวบ้านบอกเออรัฐมนตรีนี่ดีไว้ทำส่งถึงชาวบ้านเขาก็จะได้เลือกพรรคนี้อีกแต่ถ้าจะทำขึ้นไปแล้ว1,000 บาททำไป 500ของไม่ดีแล้วส่งไปถึงได้ค่ะอย่างนี้มันก็บ้านเมืองมันก็วุ่นวายอยู่ค่ะอาจารย์เดี๋ยวรับสายคุณพระดอนก่อนละกันนะคะสวัสดีค่ะคุณพระดอนครับสวัสดีครับค่ะจากจังหวัดไหนคะจังหวัดสุรินทร์ครับผมสุรินทร์นะประเด็นไหนคะเชิญครับเชิญค่ะพูดเลยค่ะคุณพระดอนครับผมค่ะคือว่าผมมีเรื่องปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการคุณสมบัติของการรับสมัครผู้ใหญ่บ้านนี่นะครับครับก็คือตอนนี้เคยผู้ช่วยนะครับคือว่าโดนจับคดีปืนนี่ครับอาวุธปืนนี่นะครับครับไม่ทราบว่าการที่เราเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยพอจะลงรับสมัครผู้ใหญ่บ้านได้หรือไม่คำตอบเท่าที่ทราบมานี่นะไม่ได้หนึ่งเรื่องอาวุธปืนนี่ไม่ได้ยาเสพติดไม่ได้เรื่องบุกรุกที่สาธารณประโยชน์พวกอุทยานแห่งชาติป่าไม้นี่ไม่ได้เขามีกฎข้อบังคับแล้วคุณสมบัติได้ไปถามอำเภอดูไหมล่ะสมัครได้ไม่ได้อ๋อครับผมแกยังไม่ได้ถามครับเอาไปถามดูผมว่าไม่ได้อ๋อครับผมครับนะครับเล่นการพนันจะเป็นเจ้ามือไม่ได้ครับครับผมถ้าเป็นพวกคนแทงนี่ได้ได้ครับ เขามีกฎกติกานะคะนี่คุณสมบัติครับผมขอบคุณครับคุณสมบัติครับครับขอบคุณครับผมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพระดอนนะคะอาจารย์ครับพระดอนเชิญครับโอ้พระดอนใช่ไหมถ้าคุณสุขเชษนะคะที่สายหลุดไปนะคะยังไงก็ติดต่อกลับมาถ้าไม่ทันเบรกนี้เบรกหน้าเรายังเปิดสายอยู่นะคะครับเพราะจริงๆแล้วในคุณสมบัติอย่างเงี้ยมีถามบ่อยนะคะเขาห้ามแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ว่ายังไงอ่ะแล้วไม่มีอายุความแปลกอ๋อไม่มีอายุความมันควรจะมีเกิน10 ปีอะไรเงี้ยเป็นประวัติครับเป็นประวัติติดเลยใช่ไหมมันไม่มีอายุความถ้าเป็นถ้าเคยเสพติดยาบ้ามาเคยค่ายาบ้ามาถ้าเกิน10ปีแล้วนี่อาจจะสมัครได้อีกเขาไม่มีอาวุธปืนก็เหมือนกันบุกรุกป่าสงวนก็เหมือนกันเป็นเจ้ามือการพนันก็เหมือนกันไม่มีเขาอ้างว่าเป็นคุณสมบัติของผู้ใหญ่ต้องเป็นคนดีคนมีงั้นเนี่ยจะทำผิดไม่ได้เป็นแบบอย่างพวกนี้ประวัตินี่ก็จะมีอยู่เลยก็ขึ้นไปตรวจลายนิ้วมือก็เจอเลยแต่มีข้าราชการมีส.ส.นี่ทำผิดถ้ารอลงอาญาก็ยังเป็นได้อ่ะก็แตกต่างกันไปในเรื่องของกฎหมายนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อดีกว่าช่วงนี้ให้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ